สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่10กุมภาพันธ์2565นะครับอยู่กับผมแจ็คทีลาติกเช่นเคยนะฮะ6โมงตรงแบบนี้มารับชมรับฟังข่าวสารสำหรับคนทำงานกันนะครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณ one hour in a day นะครับแล้วก็สวัสดีคุณธนสินด้วยนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทีมงานมิชชั่นตรรรงแบบบนนนี้ะคััทุกๆวเาาม รับชมรับฟังข่าวสารสำหรับคนทางานกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมหยิบยกเอามาฝากกันเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับข่าวใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเรานะครับมันดูแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The e c o n o m y Outlook นะครับหรือว่าภาพรวมเศรษฐกิจในปี2022นั่นเองนะครับต้องบอกว่าในปี2022นีนี้เนี่ยนะครับมันมีกระแสที่ออกมาเยอะมากๆนะฮะว่าในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับพอมีอัตรางเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลเองก็ต้องมีการออกมาตรการรับมือซึ่งมาตรการที่รัฐบาลภาครัฐนะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐออกมาเนี่ยแน่นอนว่าจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตีมในปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทําธุรกิจในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตีมของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยในช่วงไตรมาสท,ที่1ห,หรือว่า เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของกรนง,งนะครับหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยเราเนี่ยนะครับของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่0.5%ต่อปีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้นะครับในปีนี้เนี่ยนะครับธีมที่เราจะได้เห็นเราก็ต้องรอดูว่าสถา,านการณ์เงินเฟอ้อนะครับที่สหรัฐอเมริกาสถา,านการณ์ราคาพลังงานจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่นะครับถ้าต่อเนื่องยืดยาวไปมากกว่านี้เนี่ยแน่นอนว่าอาัตราเงินเฟอ้อของบ้านเราก็อาจจะดัน ขึ้นมาซึ่งอาจะทําให้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากรอนอง,อง,องเองอาจจะต้องมีนโยบายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ตามมาอีกเช่นเคยนะเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้นะครับไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่สหรัฐอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองไทยปีนี้มันเป็นเทรนด์จริงๆฮะในเรื่องของกระแสดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2022ในโจทย์ใหญ่ในปีนี้นะฮะเรื่องของดอกเบีย้ยขาขึ้นว่ามันมีสภาพ แล้วก็มีการคาดการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอ่านข่าวในวันนี้นะฮะสวัสดีคุณกฤษพันธ์ด้วยนะครับบอกว่าเสียงชัดเจนไม่เหมือนเมื่อเช้านะฮะเมื่อเช้านี้ดับติดภาร,รกิจนะฮะก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยต้องขออภัยกันด้วยนะครับเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เชา้ดาดับกลับมาจะประจําการแล้วนะฮะเชื่อว่าคุณภาพเสียงคุณภาพของภาพเนี่ยน่าจะกลับมาคมชัดเหมือนเดิมนะครับยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผม สวัสดีคุณซีรินด้วยนะครับบอกว่ารอติดตามเนื้อหาวันนี้นะครับดอกเบี้ยยุที่ทำร้ายคนทำมาหากินจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีคุณวันว,นวสาด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้นะฮะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเอ่อเรขออภัยฮะอย่าลืมนะฮะว่าใครที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Mission Club น,นะครับสามารถสมัครผ่านพวกเราผ่าน YouTube เพจเมมเบอร์ชิพได้นะครับรับไปเลยนะฮะสมมูลเอ่อแบท นะครับแล้วก็สมมติอีโมจิไอคอน e icon, นะครับมีลายใหม่แล้วด้วยวันวาเลนไทน์นนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่นะฮะเสื้อยืด I love MDR นะครับสำหรับแฟนๆรายการ Mission Daily Report นะครับพวกเราได้มีทำการวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นนะฮะจากราคาเต็มเนี่ย490บาทนะครับแล้วก็ถุงผ้าราคา290บาทเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหากว่าสั่งซื้อภายในวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยราคาก็จะเหลือ250บาทนะครับแล้วก็350บาทนั่นเองนะฮะอ่ะนะครับฝากฟังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆรายการ Missionary Report นะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับนานๆทีจะทำของออกมาขายนะครับผมก็เป็นที่ระลึกแล้วกันนะครับให้กับทุกๆท่านเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้สั่งมาเยอะสักเท่าไหร่นะครับมีจำนวนจำกัดด้วยแล้วก็อยากจะให้ เป็นเปรียบเสมือนกับของที่เราลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งปี2021ปี2020เนี่ยนะครับเราเคยติดตามรายการ Mission Daily Report นะครับก็ในอนาคตนะปีนี้ก็ยัง,ยงคงอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเผื่อว่าใครเนี่ยอยากเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำนั่นเองนะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับช่วงต้นรายการแบบนี้นะฮะ สำหรับข่าวแรกนะครับเราไปกันดูที่อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับโดยรวมแล้วกันก็ในช่วงนี้นะครับในปีนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงปีที่เขาเรียกว่าเป็นการดอกเบี้ยเนี่ยขาขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็การปรับอัตราดอกเบี้ยโนโยบายในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเด่กก็ยังมีความไม่แน่นอนที่ค่อนข้างสูงนะครับ แล้วสิ่งที่มันไม่แน่นอนสูงมากเลยก็คือเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะฮะเมื่อเรามาพูดกันเนี่ยว่ามันจะมีการปรับขึ้นมันมีการคาดการณ์แน่นอนนะครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่า how bad มันจะแย่แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นกระแสสําคัญมากที่มันสร้างบรรยากาศสร้างความกังวลนะครับให้แก่ตลาดการลงทุนตลาดการทําธุรกิจเนี่ยอย่างมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง ก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจากรายงานของสำนักข่าวดีอีคโนมิสต์นะครับได้มีการออกมารายงานว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะครับคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศในกลุ่ม G7 นะครับไม่เคยมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่า2.5เเลยแม้แต่ประเทศเดียวสิ่งนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจประเทศ G7 นะครับประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้มาตรการนะครับในการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ต่ําเพื่อที่จะขยายนะครับเร่งขยายขนาดเศรษฐกิจของตัวเองเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองนั่นเองนะฮะตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าหากว่าย้อนกลับไปถึงในปี1990เนี่ยก็ไม่เคยมีประเทศในกลุ่ม G7 ประเทศไหนที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงเกินกว่า5%เลยด้วยซ้ำนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า5% ในช่วงต้นปี2022นี้เนี่ยอาจจะดูไกลตัวไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราไปดูกันที่2.5%กันก่อนก็คือ10ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครขึ้นถึง2.5%นะครับทีนี้ผมต้องอธิบายอย่างนี้ให้ฟังก่อนเดี๋ยวหลายๆคนจะงงว่าเอา้าแล้วไอ้เรื่องของการาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้มันต่ำเนี่ยมันมีผลดียังไงนะครับผลดีอย่างแรกเลยก็คือว่ามันจะเปิดทางให้รัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถใช้งบประมาณขาดดุลได้มากเป็นพิเศษพูดง่ายๆว่า รัฐบาลสามารถกู้เงินได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยถูกนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทุนเพิ่มได้ด้วยนะครับสิ่งนี้เนี่ยจึงทําให้การที่รัฐบาลเองนะครับกู้เงินเพิ่มเอานำเงดเงินต่างๆเนี่ยมาพัฒนาด้านต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายด้านสังคมด้านอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจึงทําให้มันเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้สินทรัพย์นะครับหุ้นพันธบัตร บอลต่างๆเนี่ยนะครับมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับพออัตาราดอกเบี้ยม,มันต่ำใช่ไหมต้นทุนในเรื่องของการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยมันก็ต่ําลงเช่นเดียวกันแง่นะครับถ้าคิดกันแบบนี้ง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าอยู่ดีเนี่ยนะครับมันก็ดันมีสิ่งที่เรียกว่าโควิด -19 โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่มันปุ๊บปั๊บมากๆนะครับดงา่า,าย,ะยะา่ยงแค เดือน2เดือนนะครับหรือเอาง่ายๆเนี่ยเพียง,ยงระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีเนี่ยมันส่งผลทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันซบเซาชะลอตัวอย่างรวดเร็วนะครับมันชะลอตัวยังไงละ่ะก็คือจากเดิมที่ร้านค้าร้านอาหารเนี่ยมีลูกค้าตลอดเวลาก็กลายเป็นว่าต้องมีการล็อกดาวน์ต้องมีการปิดเมืองต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันจึงทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับพอเศรษฐกิจมันชะลอตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจึงทําให้ แผนรองรับนะครับนโยบายรองรับในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําแบบนี้กันมาตลอดนะฮะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้มันต่ำเอาไว้เพื่อที่ว่าจะสามารถกู้เงินได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้พอเศรษฐกิจมันชะลอตัวนะครับรัฐบาลต้องทําอย่างไรพูดง่ายๆเลยก็คือว่ารัฐบาลเองก็ต้องกู้เงินเพื่อที่จะนําเงินเนี่ยเขาเรียกเป็น Stimulus Che ็ k นะฮะกู้เงิน แทนที่จะเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆแต่กลับจะต้องเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองนะฮะบ้านเราเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นซับซิได์หรือว่าเป็นการที่รัฐบาลเนี่ยนำเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินงบประมาณเนี่ยมาช่วยอุดหนุนเพื่อที่จะประคองสภาพเศรษฐกิจเนี่ยให้มันสามารถอยู่รอดของมันต่อไปได้นะครับอ่ะพอมันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมานะครับรัฐบาลเนี่ยแต่ก่อนไปกู้เงินใช่ไหมไปกู้เงินเสร็จแล้วป๊ เอาเงินเนี่ยมาลงทุนด้านต่างๆทาให้เศรษฐกิจขยายตัวนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีโควิด -19 มา2ปีนะครับปรากฏว่าการกู้เงินที่กู้เงินออกมาเนี่ยเอามาเพื่อเยียวยาแล้วก็ประคองเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เติบโตนะครับมันได้แค่ประคองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหนี้เพิ่มขึ้นนะครับจะต้องมีการจ่ายหนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันตามมาเลยนั่นก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอัตรา มันก็เลยกลายเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามมานั่นเองนะครับสิ่งนี้เนี่ยจึงทําให้พอมันเกิดเรียกว่าภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้อธิบายง่ายเศรษฐกิจเนี่ยมันคงเดิมแต่ว่าเงินมันเพิ่มขึ้นนะครับอุปสงค์ของเงินมันเพิ่มขึ้นมันจะทําอย่างไรล่ะนะครับเงินค่าของเงินเนี่ยมันก็เลยปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับ เงินมันก็เลยดีแวลูลงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้นะครับจึงทําให้ภาวะเงินเฟ้อนะครับมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็ทําให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะครับเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากถึง7%ด้วยกันซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบ10กว่าปีเลยนะครับในประวัติศาสตร์รนะครับแน่นอนนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ดันมาเสริมกับเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์เงินเฟ้อให้ยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าพอเงินมันเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจึงทาให้ต้นทุนแรงงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเชกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะมากดดันให้เงินเฟ้อมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายทางออกของการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อมันก็คงหนีไปที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากการแก้ที่ต้นเหตุก็คือ หยุดซัพพลายของเงินไม,ไม่ให้เงินเนี่ยมันไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จนมากเกินไปนะครับนั่นจึงทําให้มันจึงจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อที่จะชะลอนะครับเม็ดเงินชะลอหนี้ที่จะเกิดใหม่เพิ่มขึ้นชะลอเม็ดเงินที่จะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ทาให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเพียงแค่ในเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีประเทศเศรษฐกิจใหม่นะครับมากถึง12ประเทศที่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีบางประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารกลางแห่งยุโรปนะครับ ECB นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับมีการแช่แข็งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ํามาอย่างยาวนานนะครับแต่ปรากฏว่า การในล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง2ครั้งด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน,นที่บอกเราไปนะครับที่ที่เราจับตาม,มองกันมากที่สุดก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อระบบการเงินโลกสูงมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับจึงทําให้ในช่วงนี้นะครับมันจึงเป็นเทรนด์ที่ไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวแต่ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกก็อาจจะต้องมีการจับตาดูนะครับว่า จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับมีการคาดการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วง12เดือนข้างหน้าก็จะยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยต่างๆเนี่ยคอยกดดันนะครับให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทุกๆสายตาก็จับจ้องไปที่เฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ ขึ้นแน่นอนอย่างที่ผมกับน้องนอนเนี่ยพูดตอนเช้าทุกวันขึ้นแน่นอนแต่จะขึ้นแรงขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับทำไมต้องดูว่าขึ้นแรงหรือขึ้นเร็วขึ้นแรงแค่ไหนก็ค,คือปรับขึ้นมากแค่ไหนนั่นเองนะฮะคือถ้าบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหนึ่งเลยเนี่ยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่มันบอบช้ำจากโควิด -19 อยู่แล้วให้มันซุดลงไปอีกนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าหนึ่ง เศรษฐกิจในช่วงนี้ที่มันเริ่มจะปรับตัวเพิ่มเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับมีผู้คนออกมาจาับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอาจจะต้องมีการขยายธุรกิจขยาย business unit ต่างต่าง,ต,างต้องมีการปรับเร่งในการผลิตซั p p l y ต่างต่างให้มัน match กับ demand ที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการคลายล็อกจากสถานการณ์โควิดที่มันคลี่คลายลงนะครับแต่แน่นอนปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นปัญหาทางด้านการเงินนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวของเงินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฟดนะครับมีนโยบายทางการเงินที ออกมาเพื่อที่จะ,ะแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ต้องเป็นการปรับเพิ่มอัตราดอ,อกเบี้ยน,นโยบายนะครับซึ่งถ้าหากว่าปรับสูงเกินไปไอ้เศรษฐกิจเนี่ยภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่กําลังจะขยับขยายในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวแบบนี้เนี่ยก็จะเจอกับต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้บริษัทเนี่ยชะลอการลงทุนออกไปก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อาจจะรอให้สถานการเงินเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในช่วงที่มันกําลังฟื้นตัว แต่ถ้าหากว่ามีการปรับดอกเบีย้ยนโยบายเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อการฟื้นตัวก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งอีกว่าถ้าหากว่าเฟดนะครับปรับขึ้นแน่นอนแต่ปรับขึ้นแบบค่อยๆปรับนะฮะ0.25ไปเรื่อยๆนะครับสครั้งต่อปีแบบนี้เนี่ยนักเรศรษฐศาสตร์ก็บอกว่ามันจะไม่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์เงินเฟอ้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า ภาวะเงินเฟอ้อที่คาดหวังก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเงินเฟอ้อมันยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มันไม่มากพอเนี่ยมันอาจจะทําให้ปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีการคาดการณ์ว่าเฟดเองอาจจะต้องมีการปรับดอกเบี้ยนโยบาย ที่แรงและเร็วกว่าที่คาดหมายกันเอาไว้นะครับถ้าหากว่าสถานการณ์เงินเฟอ้อยังรุนแรงอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับองค์กรแล้วก็ธุรกิจคัเรือนทั่วโลกเนี่ยกำลังอ่อนไหวมากๆยิ่งกว่าควั้งไหนๆนะครับแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อการดรําเนินธุรกิจต่อการทำมาหากินแล้วก็ต่อการลงทุนของเราก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่นี่สินทั่วโลกนะครับนี่ต่อ GDP ของโลกเนี่ยสูงมากถึง355% GDP แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันจะต้องมีการเข้ามาดูในเรื่องของปัญหาอัตรางเงินเฟ้อกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สิ่งที่มันมักจะตามมาหลังจากที่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะตามมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครที่อยากจะลงทุนในช่วงนี้เพราะว่าเงินเฟ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือต้นทุนทางการเงินก็ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับจึงเป็นปีที่ผมได้บอกเลยว่ามันการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับ มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในเร็วๆเพียงแค่ 1- นถึงสไตรมาสนะครับมันจะเป็นปัญหาที่อยู่กับเราไปตลอดทั้งปีนี้นะครับเรื่องของเงินเฟอ้อแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องบอกนะครับผมอาจจะอ่านว่าเออนะครับเรามีเงินเฟอ้อเรามีอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเงินเฟ้อที่สหรัฐก็คือเงินเฟ้อที่สหรัฐนะครับเงินเฟ้อที่ไทยเราก็ต้องมาดูที่ไทยกันด้วยนะครับว่าที่ไทยเนี่ยอัยอตรางเงินเฟ้อมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันส่งผลต่อการดําร,รงชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ ก็คือจะขอกล่าวไปถึงเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้นะครับที่ทางด้านของอกระทรวง าทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับขออภัยนะฮะก็คือเมื่อวานนี้นะครับคุณปิติดิียทัศน์นะครับเลขาอนุการคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับถแถลงผลการประชุมกนง,โง,โงว่ากนง,งเนี่ยมีมติกนนาาระฉับให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.5%ต่อปีอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็ทางธนาคารกลางแห่งประเทศไทยแล้วก็กนงงเนี่ยนะครับคาดประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับการโควิดการระาารบาดของโควิด19โอมิครอนเนี่ย มันมีแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขในวงจํากัดนะครับแล้วก็ความเสี่ยงด้านต่ำต่อเศรษฐกิจโดยรวมจึงลดลงนะครับจึงทําให้ตอนนี้ต้องติดตามการแพร่ระบาดเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าตอนนี้นะครับมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับขณะที่เงินเฟอ้อ,เเฟอด้านอุปสงค์เงินเฟ้อด้านอุปสงค์คืออะไรก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับ เจอวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นหรือเปล่าอ่าใช่ไหมครบางท่านเนี่ยทำโรงงานทำร้านขายอาหารเนี่ยจะมีราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของออกรองเงองเองก็ระบุว่าเงินเฟอ้อด้านอุป,ปสงค์เนี่ยนะครับยังอยู่ในระดับที่ต่ําพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่ทุกภาคส่วนนะครับโรงงานทุกแห่งจะเจอกับวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงรายได้แล้วก็กําลังซื้อที่เริ่มจะฟื้นตัวนะครับมันหมายความว่าของที่ เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันยังขายได้อยู่นะครับราคามันจึงยังไม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ต้องติดตามเลยจากทางด้านอุปสงค์ก็คือเรื่องของราคาพลังงานโลกนะครับอย่างที่เราทราบกันดีราคาน้ํามันตอนนี้มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ํามันดิบโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูราคาพลังงานโลกว่ามันจะมีทิศทางปรับตัวลดลงหรือว่าปรับตัวสู่ระดับปกติเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ นอกจากราคาพลังงานโลกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลไปที่การสัญญาณนะครับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการเป็นวงกว้างจากต้นทุนการขนส่งที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับจึงมีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการเนี่ยจึงคงให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เหมือนเดิมนะครับโดยนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องแล้วก็ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินการคลังที่เน้นการฟื้นฟูแล้วก็ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับ สำหรับอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2,565นะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มที่สูงกว่าที่ประเมินไว้นะครับอาจจะสูงกว่ากรอบเป้าหมายในช่วงแรกของปีจากการปรับขึ้นราคาสินค้าในบางหมวดน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารสดบางประเภทเพราะฉะนั้นอัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยทั้งปีแล้วก็ที่คาดการณ์ไว้ในระ,ระยะกลางยังอยู่ในกรอบเป้าหมายนะครับยังไม่เห็นสัญ,ญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าแล้วก็บริการเป็นวงกว้าง คุยง่ายแบบนี้นะครับอ่านไปเนี่ยโอ้โหสับเทคนิคเยอะมากต้นปีแบบนี้นะครับต้นปีณนะวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับทางด้านของอกรรมการนโยบายคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็ยังมองว่าสภาพภาพรูเศร,รษฐกิจของไทยในปีนี้นะครับมันจะฟื้นตัวอย,ตอ,อย่างต่อเนื่องนะครับกรอบเงินเฟอ้อนะครับอาจจะมีการปรับตัวซึ่งสูงขึ้นอยู่ในระดับกลางนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลและอาจจะส่งผลกระทบต่ออัจาราเงินเฟอ้อของไทยจริงๆก็คือเรื่องของราคาพลังงาน โลกหรือว่าราคาน้ํามันดิบโลกนั่นเองนะครับที่มันจะส่งผลทําให้ต้นทุนนะครับการผลิตต้นทุนการขนส่งของเอ่อซัพพลายนะครับของฝั่งอุปสงค์เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะนําพามาซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในที่สุดซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยที่มากดดันให้เงินเฟ้อเนี่ย ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไทยเนี่ยถามว่าเราอ่านสหรัฐโหสหรัฐดูเครียดมากเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นดอกอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะแรงแค่ไหนจะมากแค่ไหนจะเร็วแค่ไหนแต่ว่าที่ไทยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกคอนกว่าสถานการณ์เองอยังดูดีนะครับยังไม่ต้องน่ากังวลมากไปดูกันเรื่องของราคาน,น้ํามันดิบโลกถ้าราคาน,น้ํามันดิบปรับตัวแพงขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับจะยิ่งน่ากังวลไปเรื่อยๆจะยิ่งน่ากังวลน,นะครับในช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับพ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วแนวโน้มนะครับเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยมันจะเลวร้ายลงหรือจะยังทรงๆเหมือนช่วงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของราคาพลังงานโลกที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ 1. ต้องบอกงี้ใครที่ลงทุนนะครับลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆเนี่ย ถ้าว่าคุณไปลงทุนในตลาดต่างประเทศนะครับในสหรัฐในยุโรปต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับทบทวนเป้าหมายการลงทุนสักนิดหนึ่งว่าเราลงทุนเนี่ยไอกองนี้เนี่ยเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะครับถ้าเราลงทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยมันถือระยะยาวอยู่แล้วนะครับห้ปีก็อาจจะยังไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตนะครับแต่ว่าใครจะต้องใช้เงินในปีนี้จะไปเรียนต่อโทรจะไปเรียนต่อจะไปทำจะสร้างบ้านจะอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องปรับพอร์ตการลงทุนสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับสำหรับปีนะครับปี่ดอกเบี้ยนะครับ ขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะฮะสำหรับบ้านเราเองนะครับในเมืองไทยเองก็ต้องจับตาดูในเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนการผลิตนะครับที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ํามันที่แพงขึ้นนั่นเองครับอ่ะนะฮะเรื่องนี้ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน่าจะลำบากยากเย็นกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าน่าจะเจอกับของแพงเจอกับการทำมาหากินที่มันยังต้อง สะดุดอยู่กับเรื่องของโควิดเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับผมในช่วงนี้ก็รอดูนะครับคนไทยรออย่างเดียวเรื่องของราคาน้ํามันนะครับที่จะต้องปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่หนึ่งนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกทท่านเลยนะครับแหมเข้ามากันเยอะเลยนะฮะสวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณเกาหลีนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะสภาล่มอีกแล้วน้ำมันก็รับ อีกแล้วนะครับคุณแพตตี้บอกว่าสั่งแล้วนะครับวันนี้ได้รับแล้วเนื้อผ้าดีมากค่ะอ่าขอบคุณมมกครับคุณแพตตี้ที่สั่งเสื้อ MDR ของเราไปนะครับคุณนิทิพาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีคุณนิทิพาด้วยนะครับสวัสดีคุณเกรียงด้วยนะครับแล้วก็คุณนิทิภาบอกว่ายังไม่ได้รับเสื้อเลยนะครับอดทนรออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับบอกว่าวันนี้มาเช็คชื่อนะครับน้องแป้งมาวันพรุ่งนี้ครับอมผ มาจาบอกว่าข่าวรายวันก็คือข่าวสภาล่มนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวทางการเมืองเนี่ยะฮะมันก็จะต้องเจอกับอะไรแบบนี้ที่มันเป็นเกมการเมืองอย่างหนึง่งเนาะคือเราจะพูดกันแบบว่าเออเรื่องของสภาล่มเนี่ยบางทออีพูดยากมากนะฮะพูดยากมากว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องเข้าใจว่าการเสนอกฎหมายต่างๆโดยฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับมันก็ ด้วยความที่เสียงมันปริ่มน้ำนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเองก็เริ่มที่จะขาดเสถียรภาพลงเนี่ยนะฮะมันจึงทําให้ภาพเหล่านี้มันออกมาให้เราเห็นได้ชัดเห็นได้บ่อยมากขึ้นนะครับแต่ประชาชนนะครับโจทย์หลกัลกๆนะครับประชาชนพี่น้องประชาชนอย่างเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในสมการนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นออนะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนี่แหละฮะการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยมาฝากกันด้วยนะครับผม นะคุณนิเทาบอกฟังอาจารย์แช็คหน่อยนะครับเพื่อนๆนะไม่เป็นไรนะฮะมาเจอกันหลายๆท่านนะครับร่วมพูดคุยกันนะครับผมใจเย็นนะฮะอือไม่บอกว่ายังข้าวันนี้จริงๆเรามีพิชงานตั้งใจใส่ซะหน่อยนะครับนะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับแต่ก็คุณมาสาบอกว่าช่วงนี้งานพีคนะครับไม่ได้ฟังข่าวเช้าเลยฟังย้อนเอานะครับผมคุณประสิทธิ์บอกว่าไฟช่างจ้าเสียเหลือเกินนะครับอ๋อไฟจ้านะฮะเดี๋ยวลองให้ปรับดูให้อีกทีหนึ่งนะครับผมคุณปาร์ตี้บอกว่าท้องเฟ้อ เงินเออเงินเฟ้อทองก็เฟ้อด้วยนะครับสวัสดีคุณนิชานันด์ด้วยนะครับผมกันเลยเมื่อเช้ายุ่งมากครูเช็คชื่อไวจัดจัดนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ต้องบอกว่าชีวิตช่วงนี้ขาขึ้นจริงๆอย่างที่คุณไพสาลบอกนะฮะนะครับผมอ่ะนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับข่าวต่อไปเราไปดูกันเรื่องของโควิด1 9กันสักนิดหนึ่งนะฮะหลายคนเองก็น่าจะเอ่อให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าในช่วงสองถึงสามวันนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับนะฮะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนนนนนนะะะคครรััับบววีี้้เ่่่กาผผมมจไิด Uh, วันนี้นะครับเราไปดูอัน uh, แน่นอนผมเชื่อว่าเรื่องโควิดเนี่ยนะผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องมานั่งเล่าแล้วนะฮะว่าจะต้องทํายังไงจะต้องไปออฟฟิศตรวจ ATK ไปฉีดวัคซีนอะไรคือผมคิดว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยหเลยก็คือเราลดความเสี่ยงทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่ดีนะฮะลดความเสี่ยงอย่างไรนะครับเข้ารับวัคซีนไปไหนคนเยอะไม่ไปกลับบ้านอะไรแบบนี้นะครับตรวจ ATK เป็นประจําทุก3วันทุก2วันอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าผมบอกไปแล้วว่าจํานวนตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเริ่มตับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับในอนาคตนะครับเราจะทําอย่างไรกันดีเรื่องนี้นะครับมันจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับมันจะถึงขั้นล็อกดาวน์ไหมอ่าวอมิคอนก็ไม่ดุนแรงนี่มันก็สามารถกักตัวที่บ้านได้ทำโฮมอโซเลชันได้อะไรแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกันมากนะครับวันนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัชเชลกุลนะครับ ทางเดินหายใจและวรรณโรคนะครับภาควิชาอายุรศาสาตร์คณะแพทยศา,าสาตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้มีการเปิดเผยถึงสถา,านการณ์นะครับการแพร่ระบาดของเชือ uh, ้อโควิด -19 นะครับสายพันธุ์โอเมรอนในปัจจุบันนี้นะครับก็ท่านเนี่ยนะครับท่านคุณหมอนิธิพัฒน์เนี่ยได้โพสต์ลงเฟซเฟซบุก๊กเมื่อวานนี้นะครับวันที่9กุมภาพันธ์ระบุว่าตอนนี้นะครับเ,เชื้อนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย ยอดเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับพุ่งทะยานเลยนะคคุณหมอใช้คําว่าพุ่งทะยานนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการพักดูแลเราสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแตะที่เกือบ20,000่นแล้วนะครับโดยในบรรดา77จังหวัดทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเพียง18จังหวัดที่ยอดวันนี้เป็นตัวเขียวนะครับคือลดลงจากวันก่อน18จังหวัดเท่านั้นนะฮะ18จังหวัดเนี่ยประมาณ1ใน4ของประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้น3ใน4มีจํานวนผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทุกทั่วประเทศนะครับสำหรับประเทศที่เป็นตัวเลขสีแดงนะครับกันทั่นหน้าคือกทมนะครับสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีก็คือจังหวัดปริมณฑลนั่นเองนะฮะโดยจังหวัดที่เป็นปริมณฑลนะครับกทมแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยพบว่า4จังหวัดนี้นะครับมียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยคิดเป็น3 6อของทั้งประเทศนะครับนี่เองนะครับสิ่งที่ตอนนี้คุณหมอณิติพัฒน์ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็คือว่านหนึ่ง โรงพยาบาลใหญ่หญๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีสัญญาณแล้วนะครับว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องเริ่มที่จะรับผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปรักษาตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับตลอดช่วง2สัปดาห์นี้นะครับสสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ศักยภาพขั้นต้นเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะใกล้หมดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คุณหมอธีรพัด์บอกก็คือว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ามา,ารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง ที่ไม่ได้เกิดจากโควิดโดยตรงนะครับแต่เป็นผลจากโรคเรื้อรังเดิมที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนนั่นเองนะครับมีบางที่ที่ได้รับวัคซีนครบแต่ภูมิคงขึ้นไม่ดีนะครับแล้วก็มีพื้นฐานโรคอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคุณหมออนพัฒน์เองก็ระบุว่ามีเสียงถามเข้ามากันมากมายนะครับว่า1อ้าวตอนนี้เนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเยอะใช่ไหมฮะหลักหมื่นต่างๆเนี่ยเราจะกําลังเป็นโรคประจําถิ อ้าวติดก็ติดกันไปนะครับแต่ว่าผู้คนที่ต้องออกมาใช้ชีวิตนะครับมาดําเนินธุรกิจมา,าประกอบทำมาหากินต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องดําเนินต่อไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปว่าการที่จะทําให้โควิด -19 กลายเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยมันจะต้องมีฉันทามาติหรือว่ามีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ในการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะครับคือการที่จะให้มันเป็นโรคระบาดประจําถิ่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ตัวตัวโรคนะครับหรือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการแพร่ระบาดนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยจะกําหนดอย่างไรว่ามันแพร่ระบาดแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นได้แล้วนะครับอาจจะต่างกันนะคือไม่ได้บอกว่ารอจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงแล้วถึงจะเป็นโรคประจําถิ่นได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐเ,เนี่ยจะกําหนดอย่างไรให้มันเป็นโรคประจําถิ่นนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีฉันทามติจากทุกภาคส่วน,นพูดง่ายว่าหนึ่งนะครับภาคสาธารณสุขก็ต้องบอกว่าเฮ้ย ถ้าตัวเลขอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยนะครับถึงจะสามารถกลายเป็นโรคประจําถิ่นได้เพราะว่าระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้สามารถรักษาได้นะครับมีบุคลากรมีทรัพยากรเพียงพอนะครับหรือว่าฝ่ายบริหารเองก็จะต้องบอกว่าโอเคนะครับโรคประจําถิ่นแบบนี้นะครับอาจจะต้องมีจํานวนผู้ติดเชื้อประมาณนี้นะครับมีมาตรการในการรองรับอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าจํานวนผู้ติดเชื้อประมาณนี้เนี่ยนะครับมันสามารถทําให้เศรษฐกิจสามารถทําให้อกิจกการต่างๆเนี่ย มันเดินหน้าต่อไปได้คือต้องมีการตกลงกันกับทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยนิยามของคําว่าโลกประจํมถินเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นนิยามแบบไหนที่มันเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะต้องมีการถูกกาหนดให้ชัดเจนแล้วก็ร่วมกันติดตามทํางานร่วมกันอย่ายใกล้ชิดนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องของภาคนโยบายเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีทุกด้านแล้วนะครับภาคประชาชนอย่างเราก็ต้องมั่นใจว่าจะให้ความร่วมมือ100%้็นะครับแล้วก็ท ส,สาธารณสุขเองก็จะต้องมั่นใจว่าสามารถที่จะจัดเตรียมศักยภาพไว้เพียงพอโดยไม่เบียดบังการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันค่อนข้างน่าจับตามองเลยก็คือว่าจํานวนผู้ติดเชื้อมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้นะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ต้องไปทํากันบ้านมานะฮะว่าเราจะทําอย่างไรกันดีนะครับหลักหมื่นเนี่ยนะฮะสาธารณสุขมันรองรับได้ไหมนะครับมันจะวิกฤตไหมนะครับ มีศกักยาเพียงพอไหมนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดในทีแล้วก็ผู้ป่วยโรคอื่นด้วยถ้าหากว่าเป็นหมื่นๆนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าสองหมื่นแบบนี้แล้วสมมตินะสมมติว่ามันไม่จําเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลอีกต่อไปเนีย่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเป็นโรคประจําถิ่นได้เพราะว่าระบบสาธารณสุขสามารถที่จะรองรับได้นั่นเองนะครับขณะที่ภาคประชาชนเองนะครับถ้าหากว <ś reads> ่าการดําเนินงานต่างๆนะครับสามารถที่จะดูแลนะครับในในแง่มุมในด้านต่างๆได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ภาครัฐเองนะครับ ก็สามารถที่จะสบายใจนะครับแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นคือมันต้องเป็นการร่วมมือกันทํางานกันอย่างบูรณาการจึงจะสามารถประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่นได้นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางด้านของคุณหมอธิติพัฒน์พูดง่ายสรุปแบบนี้ที่จะมารวบรวมให้ฟังกันก็คือว่าตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะสูงมากขึ้นนะครับคุณหมอธิติพัฒน์ก็ถามไปที่ทางภาคสาธารณสุขว่าพร้อมหรือเปล่านะครับตอนนีน้ดูเหมือนจะไม่พร้อมนะนะฮะรู้สึกว่า ผูดติดเชื้อเนี่ยเริ่มมากขึ้นนะครับเตียงเริ่มจะรับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับภาครัฐเองก็จะต้องดูในเรื่องของนโยบายในการควบคุมอีกทีนึงว่าเอ๊ะเราจะควบคุมอย่างไรนะครับให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้แล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่มันเป็นเฉลี่ยต่อวันเนี่ยที่สาธารณสุขสามารถรองรับได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับณวันที่9้ากุมภาพันธ์แบบนี้นะครับในช่วงที่ผู้ป่วยเอง ก็ขาขึ้นพร้อมกับดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ทางภาครัฐเองน่าจะต้องมีการประเมิสนสถานาการณ์แล้วก็กําหนดนโยบายกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทําอย่างไรที่จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในครั้งนี้ได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ต้อง1เลย นะครับเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับประชาชนอย่างเราๆเ,เนี่ยต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะป้องกันโรคให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ลองดูองค์กรของท่านนะครับบ้านของท่านจะมีการกําหนดนะครับมาตรการนโยบายอย่างไรได้บ้างในเบื้องต้นนะฮะอย่างเช่นบางบ้านเนี่ย ใครไปข้างนอกมาอ่ะสมมติไปทํางานไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติไปกินข้าวไปเที่ยวมาอ่ะต้องตรวจไอทีนะอ่ะ,อะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นการคัดกรองได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่เราเองก็ยังจะต้องลุ้นกันต่อไปว่าการเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะนะฮะนี่นะครับหลายๆท่านเองก็แสดงความเ,าเห็นกันเข้ามานะฮะก็บอกว่า ภาอาพ่อชิดช่วงขาขึ้นมากครับขึ้นมาก่ายหน้าผากแล้วนะครับเย็นๆนะครับคุณนันทานะครับคุณนันทามาแชร์เรื่องของโควิด -19 นะีะบอกว่าที่นี่ประกาศยกเลิกตรวจ rt p c ทพาฟรีทั่วประเทศแล้วนะครับที่พีคคือเดนมาร์กเนี่ยให้คนติดเชื้อบวกไปทางานได้ปกติเลยครับเอ๊ไปทํางานยังไงนะฮะขอบคุณคุณนันทามากนะครับน่าจะเป็นที่เดนมาร์กเนาะเออนะครับก็ทําอย่างไรล่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าหนึ่งนะครับมันอาจจะกลายเป็นลักษณะที่ว่าไม่ตรวจนะครับไม่ตรวจฟรี นะฮะถ้าท่านติดเนี่ยท่านต้องเสียค่าตรวจเองก็อาจจะทําให้ผู้คนเนี่ยมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะฮะในส่วนนี้นะ,ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปหาข้อมูลกันดีกว่านะครับเรื่องของออประเทศต่างๆเนาะเห็นว่าในทวีปยุโรปเนี่ยหลายประเทศเหมือนกันที่เริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัปเดตสถานการณ์ให้กันดีกว่านะขอบคุณคุณดันทามากๆนะครับคุณโทนี่ซิลซัมนะครับบอกว่าเราจะก้าเข้าสู่โรคประจำถิ่นแต่คงพรกกฉุกเฉินไว้เพื่ออะไรนะนะฮะอะ ไม่ถามว่าระบบระบบสาสุขไม่ไหวไหมเนาะนะครับอ่าสวัสดีคุณสุภวิทย์ด้วยนะครับแล้วก็อ่าสวัสดีสวัสดีนะครับคุณนันทาบอกว่าเข้าใจแล้วครับทวิตเตอร์ช่วยชีวิตนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแล้วรัฐมนตรีบอกแล้วไงว่าโลกกระจอกนะฮะทุกทท่านใจเย็นนะฮะใจเย็นกันก่อนนะครับผมนะมาฟังข่าวเบาๆข่าวสุดท้ายกันบ้างนะครับ ข่าวสุดท้ายในวันนี้ครคือเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นวันวันนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับเป็นวันครบรอบที่อีลอนมัสส์นะครับได้ทําการส่งรถยนต์เทสลารุ่นโรสเตอร์ของตนเองนะครับขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับไม่ได้ขึ้นสู่จริงๆไม่ได้ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศอย่างเดียวนะส่งโรสเตอร์รถยนต์เนี่ยของตัวเองเนี่ยขึ้นไปโคจร อยู่บนระบบสุริยะจักรวาลเลยนะครับนี่นะคันนี้เนี่ยนะฮะสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะครับคันนี้เนี่ยนะครับเทสลารถยนต์เป็นรถยนต์ส่วนตัวของเทสลานะแล้วก็บอกว่าเทสลาเองเนี่ยนะครับตั้งชื่อเรียกพวกมันว่า Starman นะครับคือสามารถไปดูได้นะมันมีเว็บไซต์ที่แทร็กอยู่นะครับว่าไอสตาร์แมนเนี่ยมาอยู่ตรงไหนนะครับคืออีลอนมัสก์เนี่ยนะครับได้ให้ SpaceX นะครับส่งรถยนต์โรสเตอร์ของตัวเองเนี่ยขึ้นไปนะครับโดย การส่งขึ้นไปยังอวกาศในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคือเขาไม่ได้ทดลองอะไรหรอกไม่ได้ทดลองว่าเอ๊ะรถยนต์เราเนี่ยมันจะไปอยู่บนอวกาศได้หรือเปล่านะแล้วมันจะมีอะไรที่ทําให้รถยนต์เสียหายบ้างไม่ใช่นะฮะคือเขาแค่บอกว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ย spacex เนี่ยเขาจะทดลองส่ง ระบบขนส่งอวกาศระบบขนส่งอา,กา,บบงอากาศก็คือการส่งสมมุติว่าเราจะส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรอ,อะไรเงี้ยก็ต้องมีระบบขนส่งอวกาศใช่ไหมเขาบอกว่าเขาแค่ต้องการจะทดสอบระบบขนส่งอวกาศเฉยๆว่าเฮ้ยไอสเปซเอ็กซ์จรวดสเปซเอ็กซ์ฟ n ลคของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งของเนี่ยขึ้นไปบนชั้นอ่บนอวกาศได้หรือเปล่านะครับก็เลยส่งเจ้าสตาร์แมนเนี่ยไปนะฮะซึ่ง วันนี้นะครับครบรอบ4ปีแล้วนะครับก็4ปีนะครับสตาร์แมนก็ยังคงอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังคงโครจรไปไป,ไปมาๆอยู่นะฮะโครจรไปไปพาไ,ไปดวงอาทิตย์บ้างนะครับมาที่โลกมาดาวอังคารบ้างนะครับคือมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้โครจรอ,อยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกเท่านั้นนะมันโครจรอ,อยู่ในระบบุริยะจักรวาลเลยนะครับก็ ล่าสุดนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการติดตามนะครับตำแหน่งของ Starman นะครับในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า whereisroster.com นะเข้าไปติดตามได้นะเออใครที่กำลังสนใจอยู่นะฮะเข้าไปดูได้ว่าไอา้รถไอ้ s t a r m a มเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับคือล่าสุดเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดยบอกว่าตำแหน่งของ Starman น,นะครับอยู่ห่างจากโลกออกไป 2 3 4ล้านไมล์นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากดาวองคารัไป200ล้านไมล์นอกจากนี้นะครับยังระบุว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ย Starman เดินทางในอวกาศมาแล้วกว่า2,000ล้านไมล์นะครโดยรวมถึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปแล้วถึง2.6รอบด้วยกันพูดง่ายๆว่าถ้าเราอยู่บน Starman นเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลาไป2.6ปีนะครเพราะว่าโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ย2.6รอบนะครับก็ตอนนี้นะฮะเ NASA เนี่ยได้เปิดเผยว่าจากการคาดการณเนี่ย คาดการ์ว่าในปี2035เนี่ยครับ Starman จะยังไม่เข้าใกล้ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะครับในระบบสุริยะจักรวาลนะครับแล้วก็งานวิจัยฉบับหนึ่งเนี่ยก็มองว่า Starman นเนี่ยจะพุ่งเข้าชนโลกนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง22%เท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าหากคิดเนี่ยอาจจะเป็นในอีก15ล้านปีข้างหน้านะครับ Starman เดี๋ยวจะกลับเข้าสู่โลกนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะชนกับดาวศุกร์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ย12%เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการคาดการ์ว่าเมื่อ Starman เนี่ยนะครับ สมมุติว่าเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาไม่ถึงพื้นโลกนะฮะน่าจะระเบิดไหมไปก่อนนะครับก่อนที่จะถึงพื้นโลกนะโธเจ้าสตาร์แมนนะฮะก็ไม่รู้ว่าเออนะฮะในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะฮะคนนี้นะฮะเขามีเขามองเลยนะฮะว่าอนาคตเขาต้องการอย่างไรนะฮะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอีลอนมัส์นะฮะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับโลกนะครับโดยการตัดสินใจส่งยศรถยนต์หรูส่วนตัวสู่อวกาศนะครับรวมถึงยังเปิดเผยว่า ในอนาคตเขาหวังว่ามนุษยชาติเนี่ยนะครับจะสามารถไปตั้งลกรากอยู่บนดาวออยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้สําเร็จนะครับแล้วก็ลูกหลานตระกูลมัสก์นะฮะก็คือหลานๆของเขาเนี่ยนะครวันหนึ่งที่เขาเป็นอากงแล้วเนี่ยนะครเป็นอากูแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลูกหวังว่าลูกหลานเขาเนี่ยจะไปเก็บเจ้าสตาร์แมนเนี่ยมาไว้มาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือว่าเอามาศึกษาต่อนั่นเองนะครับก็นี่นะฮะเป็นกิมมิกนะฮะของคนนี้นะครับ คนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวจะลองดูนะฮะเดี๋ยวอาจจะลองอเดี๋ยวผมลองเข้าเว็บไซต์เจ้า Where is roster ให้ดูนะครับผมอลองดูนะนะครับก็เนี่ยนะฮะถือว่าใครที่ลองดูนะว่างๆนะครับใครเครียดนะไปดูได้นะครับว่าเจ้าเจ้า Starman เ,เนี่ยมันอยู่ไหนนะฮะแต่ว่าเว็บไซต์มันก็อาจจะไม่ได้ไอน้นี้มากนะฮะไม่ได้ไม่ได้ชัดๆมากสักเท่าไหร่นะครับผมอลองดูนะฮะ สักครู่นะครับนี่นะฮะอันนี้คือเว็บไซต์ของเขานะฮะ Where is Starman? นะครับ Track Elon Musk Tesla Roster in Space นะฮะนี่นะฮะถ้าเราลองดูดูดูตรงภาพตรงนี้นะฮะอ่าถ้าถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมขึ้นจอใหญ่ให้นะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าไอภาพภาพที่เป็นภาพวงโครจรตรงนี้นะฮะ สีแดงเนี่ยคือดาวอังคารน,นะครับสีแดงคือดาวอังคารเนะาะดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะครับสีเขียวคือเจ้าสตาร์แมนนะฮะจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าสตาร์แมนเนี่ยมันโครจรกว้างมากเลยนะฮะมันไม่ได้โครจรอ,อยู่บนบนชั้นบรรยากาศโลกอย่างเดียวนะครับสีส้มนะครับวีนัสนะฮะดาวศุกร์นะครับแล้วก็สีน้ําเงินคือโลกนะฮะจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าวงโครจรมันกว้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเออเนี่ยแหละนะฮะอีลอมัสนะครับส่งสตาร์แมนไปแล้วนะครับโอ้โห นะถ้าหากว่าจะอยากจะเจอสตาร์แมนจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําได้ยุ่งยากกว่าที่เราจะแค่ออกไปบนอาวากาศเพียงเท่านั้นนะครับผมเอามาฝากกันนะครับสาหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับข่าวสาร Vision News l i ส e ในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมและก็น้องแป้ง,ปงจะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ขอติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวขออนือ้อหาอ่านคอมเมนต์อีกสักนิดหนึ่งนะครับคุกเวสาบอกว่าจีนจะเปิดประเทศสู้ไปตลอดจริงดิอ่าโอ้เรื่องนี้น่าสนใจนะฮะซีโร่โควิดของจีน จะยังคงใช้วิธีนี้ต่อไปหรือไม่จริงๆแล้วมีบทความของ Financial Times ด้วยนะว่าทําไมจีนถึงใช้ซีโร่โควิดแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมลองไปอ่านดูแล้วเดี๋ยวเราเอามารายงานให้ฟังนะครับคม่ตากว่าจะครับไทยจะเป็นศูนย์ผลิตอุปกรณ์อวกาศหรือเปล่านะครับหรือครับสนใจข่าวนี้ครับได้เดี๋ยวลองศึกษาดูให้นะฮะว่าเ,เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ คุณประชามบว่าอากงมัสนะ,นะครับผมคุณชันเพชรบอกว่าอีลอนแกหาเรื่อง PR บริษัทเก่งจริงๆอ่าก็มองกันได้นะฮะว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่านะครับผมเท s l a โรสเตอร์แบบนี้นะใครเห็นเขาส่ง Starman นเข้าไปแล้วอยากไปซื้อมาขับบ้างนะครับผมอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรายงานข่าวนะแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่สนใจเสื้อ I l o v e MDR เนี่ยสามารถไปหามา จับจองมาเป็นเจ้าของได้นะครับหรือว่าเป็นที่เราดึกแล้วกันนะครับว่าครั้งหนึ่งเองเราก็เคยติดตามรายการ Mission Daily Report นั่นเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับที่รายการ Mission Daily Report นะครับยังไงก็ขอติดตามกันด้วยนะครับก็เย็นวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับรับประทานอาหารแล้วก็เข้านอนนะครับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้